สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกับ EP ที่10ครับท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะกระแสข่าวดังเรื่องกระแสบัตรคอนเสิร์ตก็ได้ท่านผู้ชมครับของนักร้องดังคนหนึ่งในอดีตคือทาทายังก็ได้ท่านผู้ชมครับว่าเหลือหรือไม่ครับท่านแล้วก็ข่าวของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ได้ท่านผู้ชมครับที่ว่าทางออสซี่ก็ได้ท่านผู้ชมครับสำนักข่าวออสเตรเลียได้มีการออกมาเผยแพร่ว่าเคยมีโทษจำคุกที่ออสเตรเลียถึง4ปีก็ได้ท่านผู้ชมครับก็ข่าวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมครับโซเชียลได้มีการตีแผ่ใหม่ล่าสุดกับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับนักร้องคนหนึ่งที่เคยโด่งดังในอดีตกับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของเขาครับท่านครับก็คือทาทายังเองครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้มีกระแสพ่วงเข้ามาโดยการไปโพสใน Twitter ครับท่านผู้ชมครับว่าฝากดักตบอีช่อครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าจะทำพิษถึงบัตรคอนเสิร์ตนี้หรือไม่อย่างไรเพราะล่าสุดแจ้งเข้ามาครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ไปเช็คมาก็ปรากฏว่าบัตรนั้นเหลือมากพอสมควรครับท่านผู้ชมครับบัตร 2,500 นั้นแทบจะขายไม่ได้เลยครับท่านครับลองลงมาคือบัตร 2,000 นั้นก็แทบจะไม่มีใครซื้อครับท่านผู้ชมครับส่วนที่พอจะมีซื้อนั้นก็คือบัตร 1,500 บาทครับท่านครับไม่ทราบว่าเป็นกระแสเกี่ยวโยงมาจากการฝากดักตบอีช่อจากครั้งนั้นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับตั๋วเหลือครับท่านผู้ชมครับตั๋วราคาแพงในส่วนของ 2,500 นั้นเหลือเยอะใช้ได้ครับท่านผู้ชมครับ 2,000 แทบไม่มีใครซื้อมาออกดีก็ 1,500 ครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไม่ทราบว่าเป็นเพราะปั้นจั่นโมเดลหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับล่าสุดก็ได้เกิดขึ้นกับสาวน้อยมหัศจรรย์ครับท่านผู้ชมครับในอดีตสักเมื่อ2ทศวรรษที่แล้วครับท่านผู้ชมครับคือทาทายังครับท่านครับตอนนี้ก็ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับปั้นจั่นโมเดลหรือไม่อย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับว่าจะติดตามปั้นจั่นไปอีกคนนึงมั้ยครับหลังจากที่ได้ออกมาคล้ายๆกับร่วมกระบวนการครับท่านครับกระบวนการดักตบคุณช่อครับท่านผู้ชมครับก็ได้เกิดเป็นที่เกี่ยวกล่าวกับท่านผู้ชมครับเพราะคอนเสิร์ตจะมีเดือนตุลาคมนี้ครับท่านผู้ชมครับทาทายังคอนเสิร์ตนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าบัตรยังเหลือซึ่งตามปกติทั่วไปตอนนี้บัตรน่าจะเกือบหมดหรือหมดไปแล้วก่อนที่จะไปถึงกระแสข่าวที่ว่าไปตอนนี้มีข่าวล่าสุดแจ้งเข้ามาครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวดีสำหรับแฟนคลับพลเอกประยุทธ์เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เลยนะครับหลังจากมีการแถลงออกมาครั้งที่3ครับท่านครับกระแสคนเลี้ยงลิงทำพิษครับท่านครับล่าสุดพรรคประชาธรรมไทยได้ขอแถลงการและเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับว่าขอถอนตัวออกจากการจัดตั้งรัฐบาลกันท่านผู้ชมครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข่าวด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมครับแจ้งให้ทุกท่านรับทราบมาณที่นี้ครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้ล่าสุดเลยครับท่านวันที่10กันยาเมื่อ16นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านผู้ชมครับมีเหตุระทึกเกี่ยวกับรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำอีกแล้วครับท่านครับเชิญไปติดตามรับฟังข่าวกันต่อครับประเด็นต่อมาเป็นประเด็นของคนเลี้ยงลิงครับท่านผู้ชมครับล่าสุดก็ได้ออกมาข่าวออสซี่ครับท่านผู้ชมครับทางข่าวของออสเตรเลียได้มีการออกมาตีแผ่ว่าคนแบบนี้สมควรเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่กระแสของคนเลี้ยงลิงได้โด่งดังมาเพียงแค่ไม่กี่วันครับท่านครับผมก็ว่าจะจับกระแสนี้มาทำข่าวแต่ล่าสุดคนเลี้ยงลิงโป๊ะแตกครับท่านครับล่าสุดได้พบว่ามีการเปิดเผยว่าได้มีข่าวจากทางออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับเปิดเผยออกมาว่าได้ติดการจำคุกครับท่านผู้ชมครับที่นั่นเป็นเวลาเกือบ4ปีครับท่านครับเพราะว่าคดีขนเฮโรอีนเมื่อปี2536ครับท่านครับแล้วก็ได้ออกมาจากคุกที่ออสเตรเลียก็เมื่อปี2540ครับท่านครับแต่ว่าต่างจากที่คุณธรรมนัสพงเผ่าบอกอย่างสิ้นเชิงครับท่านผู้ชมครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับว่าจะกระทบกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ครับท่านครับสังคมไทยทุกวันนี้ได้กลับไปสู่จุดเดิมแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อปี57มีคนเรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ทราบว่าการปฏิรูปนั้นไปถึงไหนแล้วก็ท่านผู้ชมครับเพราะว่าได้เกิดมีนักการเมืองแบบนี้ขึ้นมาก็ท่านครับก็ได้เกิดการตั้งคำถามทั่วโซเชียลก็ท่านผู้ชมครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะทำอย่างไรกับคุณธรรมนัสก็ท่านผู้ชมครับก็ได้ออกมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งก็ท่านครับหลังจากที่กระแสคนเลี้ยงลิงยังไม่ทันจางก็ท่านผู้ชมครับคนเลี้ยงลิงก็โป๊ะแตกเอาเสียเองก็ท่านครับเพราะว่าสื่อออสซี่ครับท่านผู้ชมครับได้มีการออกมาบอกว่าออกไปแล้วแต่ว่าทางคุณธรรมนัสครับท่านผู้ชมครับก็ได้ออกมาโต้แย้งครับท่านครับว่าเรื่องนี้เป็นการโจมตีของนักการเมืองฝ่ายเก่าครับท่านผู้ชมครับเป็นรูปแบบของการเล่นการเมืองแบบเดิมๆครับท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุด EA ก็ไม่พลาดครับท่านครับโผล่มาแซมทุกเรื่องครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าจะหาเรื่องอะไรมาทำแล้วสำหรับนางคนนี้ครับท่านครับก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านผู้ชมครับว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นแบบนี้มีบุคคลที่เคยเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นฮีโร่ครับท่านผู้ชมครับไม่ขอบอกว่าอะไรนะครับก่อนหน้านั้นก็คิดกันเอาเองครับท่านผู้ชมครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาเรื่องนี้มาทำข่าวแต่ล่าสุดตอนนี้ก็ได้เป็นข่าวฮือฮาในสังคมไทยไปเป็นที่เรียบร้อยครับท่านครับ
ดยก่อนที่ข่าวนี้จะออกมาก็ได้ผู้ชมครับของร้อยเอกธรรมนัสกันตั้งกราบก็ได้มีข่าวว่าพรรคเล็กมีปัญหาก็ได้ผู้ชมครับแต่ได้ออกมาแถลงล่าสุดแล้วว่าเหมือนกับเป็นคนเลี้ยงลิงครับตั้งกราบเป็นคนเลี้ยงลิงพอให้อาหารลิงอิ่มลิงก็จะเข้าไปอยู่จุดของมันก็ได้ผู้ชมครับไม่ออกมาสร้างความรำคาญอีกไม่ทราบว่ามือกับเท้าเท่ากันหรือเปล่าก็ตั้งกราบสำหรับผู้ที่โดนกล่าวหาเพราะว่าลิงนั้นมือกับเท้านั้นมีความยาวเท่ากันก็ท่านผู้ชมครับแขนกับขาความยาวจะเท่ากันก็ท่านผู้ชมครับแต่ล่าสุดโป๊ะแตกก็ตั้งกราบคนเลี้ยงลิงมีงานเข้าก็ท่านผู้ชมครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านผมอนิรุทธ์สมุทรขจรเลขาธิการพรรคประชาธรรมไทยพร้อมหัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคทุกท่านได้อยู่บนเวทีนี้ต่อจากนี้ไปก็จะเป็นแถลงการที่พรรคประชาธรรมไทยได้มีมติประชุมวันที่10กันยายนพุทธศักราช2562ตามที่ได้มีกระแสข่าวตั้งแต่วันศุกร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2562เรื่องของพรรคประชาธรรมไทยอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นกระแสข่าวที่สังคมให้ความสนใจและติดตามมาต่อเนื่องนั้นกรรมการบริหารพรรคได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเช้าวันนี้และมีมติมิได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารหรือเป็นการเรียกร้องตำแหน่งใดๆจากรัฐบาล 3. ในการให้สัมภาษณ์จากผู้ใหญ่บางท่านในรัฐบาลที่เกี่ยวกับคนเลี้ยงลิงนั้นโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เท็จจริงและการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้สังคมส่วนใหญ่มุ่งประเด็นขอความเสื่อมเสียและความเสียหายตกมาที่พรรคประชาธรรมไทยหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธรรมไทยและสมาชิกพรรคประชาธรรมไทยโดยทั่วหน้ามติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์มีความเห็นตรงกันว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของพรรคประชาธรรมไทยหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยและกรรมการบริหารพรรครวมไปถึงสมาชิกพรรคประชาธรรมไทยทุกท่านจึงเห็นสมควรให้พรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธรรมไทยทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนประเทศชาติผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นและจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆจากทางฝ่ายบริหารและขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเรียนมาเพื่อทราบพรรคประชาธรรมไทยขอบคุณครับแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคนเลี้ยงลิงและลิงที่คนเลี้ยงครับท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาร่วมพูดคุยกันครับท่านผู้ชมครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรระหว่างคนเลี้ยงลิงกับลิงที่เป็นคนถูกเลี้ยงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เรื่องที่คนเลี้ยงลิงโป๊ะแตกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็จึงขอฝากท่านผู้ชมช่วยกันคิดวิเคราะห์พิจารณาการเมืองไทยทุกวันนี้ก็ท่านผู้ชมครับว่าไปถึงจุดไหนแล้วเคยคิดไหมครับท่านผู้ชมครับว่ากระแสเอ๋ปารีนานี่ครับท่านผู้ชมครับที่ออกมาเป็นข่าวโด่งดังบ้าๆบอๆกันนี่ครับท่านผู้ชมครับอาจจะมาเพราะว่าการอิจฉาใครบางคนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเรื่องอีช่อหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเธอนั้นเหมือนกับว่าหลังจากที่ได้ไปสอบถามประชาชนทั้งหลายตามประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับหลายๆจังหวัดที่ผ่านมามีแต่กระแสลบกับส.ส.คนนี้แทบทุกคนเลยครับท่านผู้ชมครับจากความเห็นของประชาชนที่ไปสำรวจมาครับท่านครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดก็ได้ออกมาเสนอหน้าอีกแล้วครับท่านครับเรื่องรัฐธรรมนูญ60นี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดครับท่านครับรัฐธรรมนูญที่เอาอยู่ครับท่านครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาท่านคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้ครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านดูอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดปิดไปก็ขอฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับท่านครับกระแสข่าวจะเป็นอย่างไรชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ใช้เวลาอ่านกันมาชั่วนาทีปีก็ได้เดินทางมาถึง 7,000 Subscribe แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์การกดแชร์และกดติดตามกันท่านผู้ชมครับจึงขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกันท่านผู้ชมครับผมสิทธิชัยหย่อนลางงานครับ
้